สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมัฟฟินช็อกโกแลตกันนะคะสูตรนี้อร่อยมากค่ะรสชาติช็อกโกแลตเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยเราก็จะเริ่มจากการร่อนของแห้งก่อนนะคะแป้งเค้กวันนี้เราอยากให้มัฟฟินมีเนื้อนุ่มก็เลยเลือกใช้แป้งเค้กที่มีกลูเตนต่ำค่ะผงโกโก้เราควรเลือกใช้ผงโกโก้คุณภาพดีค่ะผงฟูก็จะทำให้มัฟฟินของเรามีเนื้อที่นุ่มขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นด้วยค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะเราก็จะร่อนทุกอย่างรวมกัน1-2ครั้งค่ะถ้าเราเจอก้อนแป้งแบบนี้นะคะไม่ต้องทิ้งนะให้เราใช้พยายามกดๆค่ะแล้วก็ร่อนให้หมดเลยถ้าใครจะร่อนแป้ง1 รอบแบบในคลิปนะคะเราควรใช้พายางหรือตะกร้อมือเนี่ยคนสับสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนใช้งานนะจากนั้นเราก็เตรียมชามผสมอีกใบนะคะใส่ไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายโปรดหรือน้ำตาลทรายเบเกอรี่ก็ได้ค่ะเราใส่เกลือในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะถ้าเราใส่น้ำตาลทรายบนไข่ไก่แล้วจะต้องรีบใช้ตะกร้อมือคนทันทีเลยนะคะไม่งั้นไข่แดงเนี่ยจะเป็นลิ่มแข็งๆได้ค่ะขั้นตอนนี้เราไม่ต้องคนนานนะคะแค่ให้ส่วนผสมเข้ากันก็พอไม่ต้องถึงกับให้ไข่ฟูมากค่ะใส่น้ำเปล่าซึ่งเป็นของเหลวในสูตรนี้นะคะวานิลาค่ะก็ควรเลือกแบบอย่างดีเลยนะคะจะทำให้ขนมของเราหอมขึ้นค่ะแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใช้เวลาไม่นานเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ของแห้งที่เราร่อนไว้ตอนแรกนะคะใส่ทีเดียวให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนจนหมดผงแป้งเลยนะขั้นตอนนี้ไม่ควรทำนานนะคะคนแค่เข้ากันเสร็จแล้วหยุดเลยค่ะใส่น้ำมันพืชค่ะน้ำมันก็จะทำให้เค้กของเรานุ่มขึ้นนะคะเราควรใช้น้ำมันเพื่อสุขภาพนะคะที่ทนความร้อนสูงแล้วก็ไม่มีกลิ่นแรงเช่นน้ำมันคาโนล่าค่ะเราก็คนให้เข้ากันแป๊บเดียวเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะส่วนผสมหลักของเราเลยก็คือดาร์กช็อกโกแลตค่ะถ้าเราอยากให้มัฟฟินมีรสชาติอร่อยไม่เน้นลดต้นทุนแนะนำให้ใช้ดาร์กช็อกโกแลตแท้เลยนะจะมีรสชาติดีกว่าดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์หรือว่าดาร์กช็อกโกแลตติ้งเยอะเลยค่ะระดับความขมของช็อกโกแลตเราก็เลือกได้ตามความชอบเลยนะคะโดยเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะหรือว่าใครจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตชิพแทนก็ได้นะคะใช้พยายามตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันแค่แป๊บเดียวนะคะหลักการของการทำมัฟฟินเนี่ยเราจะพยายามผสมทุกอย่างอย่างเบามือแล้วก็เวลาไม่นานค่ะเพื่อทำให้มัฟฟินของเรามีเนื้อเค้กที่นุ่มค่ะสำหรับพิมพ์วันนี้นะคะก็จะใช้กระทงกระดาษแบบนี้ค่ะซึ่งมันค่อนข้างไม่อยู่ตัวนะเราเลยต้องมีถ้วยคัพเค้กแบบในคลิปอีกทีหนึ่งด้านนอกค่ะพิมพ์แบบนี้มีหลายขนาดนะคะเราก็เลือกขนาดของถ้วยคัพเค้กเนี่ยให้เหมาะสมกับกระทงที่เราใช้ค่ะหรือใครจะเอากระทงกระดาษนี้นะคะไปใส่ในพิมพ์เทฟลอนที่เป็นหลุมๆก็ได้เหมือนกันค่ะตักเบทเทอร์ใส่ในพิมพ์ให้เกินครึ่งพิมพ์มานิดนึงนะคะหญิงลองชั่งน้ำหนักแล้วก็จะประมาณ35 กรัมค่ะใครใช้พิมพ์ขนาดอื่นก็ต้องกะปริมาณกันเองนะคะระหว่างนี้เราก็ควรไปเปิดเตาอบรอไว้นะคะวันนี้จะอบไฟบนล่างปิดพัดลมอุณหภูมิ180 องศาค่ะเราจะใช้เวลาอบประมาณ20 นาทีนะคะวิธีเช็คสูตรก็คือใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มตรงกลางเค้กจะต้องไม่มีอะไรติดขึ้นมาค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาโรยช็อกโกแลตชิพกันค่ะสามารถโรยได้เยอะตามชอบเลยนะคะควรเลือกช็อกโกแลตชิพแท้นะรสชาติจะอร่อยค่ะหรือถ้าใครชอบถั่วจะโรยถั่วแทนก็ได้ค่ะเค้กอบเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาพักบนตะแกรงจนเย็นค่ะถ้าทานตอนร้อนๆเนี่ยด้านบนก็จะกรอบๆนะคะอร่อยไปอีกแบบค่ะหรือใครจะแช่ตู้เย็นข้ามคืนก็ได้นะคะเวลาทานเนี่ยก็เอามาตั้งทิ้งไว้อุณหภูมิห้องให้ช็อกโกแลตละลายนิดนึงเนื้อเค้กก็จะฉ่ำขึ้นค่ะหรือใครจะเอาเข้าไมโครเวฟประมาณ10 วินาทีก็ได้นะคะทานอุ่นๆช็อกข้างในก็จะเยิ้มๆอร่อยเหมือนกันค่ะ